ไฟมันจะร้อนอย่างนี้วันนี้มาแก่งกระจานนะครับวันนี้มีคอหมูด้วยไม่ใช่ตกปลาอย่างเดียวนะครับวันนี้คอหมูเราก็มีมาด้วยไม่ได้จัดทริปนะครับไม่ได้จัดทริปนะครับต้องดูติดตามด้วยครับมหาศาลครับคอหมูครับมหาศาลคอหมูนี่ได้มาจากไหนครับเนี่ยโอ้คอหมูนู่นครับนู่นนะครับที่ปรึกษาปลายางครับที่ปรึกษาปลายางหมูแม่งข้ามถนนข้ามบ้านโดนรถชนตุ้มวิ่งเข้าไปล็อกคอมาได้เอาจะพกเอาหมูมาอ๋อครับตัวใหญ่ครับรสชาติเป็นไงบ้างครับก็หมาไม่แดกครับคนกินหมดว่างั้นเถอะคนกินหมดไม่เหลือถึงหมาคุณพ่อพูดผิดหมาไม่ได้รับประทานโอ้คนรับประทานหมดครับด้วยความอร่อยโอ้นี่ครับดูครับด้วยความอร่อยเดี๋ยวผมจะแช่ชิมดูนี่นะครับดูเห็นไหมครับดูสีนี่ครับก็ใกล้ๆเนี่ยพอสัมผัสลิ้นปุ๊บอยากจะคายทิ้งจะมาถุยทิ้งทำผันเล่นปลาลิ้นปุ๊บมันอร่อยเป็นโอ้มันได้รสชาติเนี่ยมันลึกซึ้งลองมันมีอิทธิพลกับผมมากเลยครับคอหมูอันนี้ครั้งที่ชิมแล้ววิญญาณแล้วเนี่ยเป็นไงครับสุดยอดผมไม่เคยกินคอหมูที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาเลยเพราะอะไรครับเพราะมาข้ามถนนมารถชนครับต้องขอขอบคุณนักกบมาครับเมนูนี้เรียกว่าเจ้าของตามหมาหมูไข่หัวไม่บอกว่าไม่บอกว่าหมาหมูไหนอ้าวหมาหรือหมูหมูอยู่ไหนไม่ดูสังเกตเลยครับขนมันออกมาอ๋อนี่คือขนของหมูครับนี่ขอบอฝากมาตอนนอนเอาไปดูมันหนอแล้วด้วยครับเห็นสังเกตดีมันตกลงเจ้าของก็ตามหาหมูโอเคนะขอบคุณมากครับทุกท่าน